ที่14มีนาคม2558อัครสังฆมณฑลกรุงเทพได้จัดฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชณหอประชุมนักบุญจอห์นพอลที่2โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยในเวลา 8:45 นาทีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์ได้มาถึงบริเวณพิธีโดยเหล่าบรรดาพระสังฆราชตัวแทนจากสังฆมณฑลต่างๆองค์กรวัดและสัตบุรุษได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับพระคาร์ดินัลจากกรณีเมื่อวันที่4มกราคม2558สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงได้ประกาศแต่งตั้งพระคาร์ดินัลองค์ใหม่20ท่านรวมถึงพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชอัครสังฆราชไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลองค์ใหม่สำหรับตำแหน่งพระคาร์ดินัลเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงรองจากพระสันตะปาปาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปกครองคริสตจักรโรมันคาทอลิกหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของพระคาร์ดินัลคือการเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกการเป็นพระสันตะปาปาด้วยโดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีพระคาร์ดินัลองค์แรกคือพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เมื่อวันที่5มกราคม2526 10โมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณหรือถ้าภาษาดั้งเดิมเราจะบอกว่าเป็นพิธีบูชามิสซาพิธีบูชามิสซาเนี่ยสังเกตดูชาวคริสต์เนี่ยก็คือพิธีหักปังพิธีที่พระเยซูได้มอบให้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักครั้งสุดท้ายเพื่อดำเนินการมาปัจจุบันจนถึง 2,000 ปีฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีพิธีอะไรก็ตามทุกวันพิธีมิสซาเป็นหัวใจเพราะเราเชื่อว่าเป็นการประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์อยู่กับเราในปัจจุบันฉะนั้นเราก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อพระคาร์ดินัลใหม่ในวันนี้นะครับและในวันนี้14มีนาคม1เดือนทางพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็มีการฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลให้กับพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อความชื่นชมยินดีและก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับใช้เพื่อนมนุษย์รับใช้พระเจ้านะครับนี่เป็นพิธีที่ปกติเราก็ทำนะครับแต่ว่าเราก็ทำด้วยความหมายว่าจะสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันในฐานะเป็นพระคาร์ดินัลก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับมากกว่าธรรมดาและก็เป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยของเราด้วยนะครับในโอกาสนี้